อย่าปลูกผม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 ถ้าคุณหมอที่รักษาคุณบอกไม่ได้ว่าคุณควรใช้วิธีอะไรในการรักษานะครับการปลูกผมเนี่ยมีหลายวิธีมากไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดการใช้หุ่นยนต์ซึ่งคนไข้แต่ละคนเนี่ยก็มีความเหมาะสมในการรักษาแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นคุณหมอต้องตอบได้ว่าคนไข้แต่ละรายเนี่ยมีวิธีการรักษาที่แตกต่างกันยังไงเหมาะสมแบบไหนนะครับปัจจุบันเราเห็นมีคลินิกเปิดกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับซึ่งผมเองเนี่ยก่อนที่จะตัดสินใจปลูกผมเนี่ยก็เซอร์เวย์หลายที่หาข้อมูลหลายที่จนพบคุณหมอที่รู้สึกว่าเรามาถูกที่แล้วแหละคุณหมอต้องมีความเชี่ยวชาญในการดูแลเคสเรารักษาเราได้เป็นอย่างดีเพราะการปลูกผมเนี่ยเป็นการย้ายรากเซลล์ผมถ้าเสียแล้วเสียเลยการที่รักษาผิดวิธีการรักษาโดยทีมงานที่ไม่ได้รับความเชี่ยวชาญการฝึกฝนที่ดีนะครับอันตรายกับตัวคุณเองนะครับว่าผลการรักษาอาจจะไม่ได้เป็นไปตามเป้านะครับการปลูกผมปลูกแล้วปลูกเลยแก้ไม่ได้ปลูกผม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 แก้ไม่ได้ครับ